เฮ้ยเหมือนมีตัวเตือนมาแล้วครับแย่ๆเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับพวกเราท่องเที่ยวสะดุดตาครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนเวลามาสนามบินเนี่ยมีแอปพลิเคชันนึงที่เหมาะมากเลยสำหรับคนที่แบบว่าต้องมาสนามบินบ่อยๆนะแล้วก็มาใช้ชีวิตที่นี่นะหรือบางคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยมาสนามบินสุวรรณภูมิมาก่อนเลยอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ที่นี่บ้างร้านค้าอยู่ตรงไหนไปแลกเงินที่ไหนห้องน้ำหรือว่าจะเช็คอินเวลาไหนโดยเฉพาะเวลาแบบว่าต้องมารับแฟนนะผมว่าเหมาะมากเลยเพราะว่าเราจะมีตารางเที่ยวบินอะอยู่ในแอปพลิเคชันนี่เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดินดูบอร์ดตรงสนามบินนะว่าเที่ยวบินนี้เข้ามาหรือยังหรือว่าเที่ยวบินนี้ลงจอดแลนดิ้งหรือยังนะแต่ว่านี่แอปพลิเคชันนี่ครับ AOT Airport Application ช่วยได้มากเลยเวลาต้องเดินทางนะครับผมอยากจะรีวิวแอปนี้นะครับตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็ใช้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับมันจะช่วยจำฮะว่าเราจอดรถที่ไหนครับจอดก่อนจะได้เซฟโลเคชันที่ถูกต้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันแบบว่าเรคคอร์ดว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนนะฮะกดเซฟใหม่นะโลเคชันเซฟปุ๊บกดโอเคปั๊บนี่มันจะเรคคอร์ดอันนี้ผมจอดรถในสนามบินสุวรรณภูมินะครับเซฟใหม่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันกลับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้จะเป็นการเดินทางที่เราจะไปเกาหลีใต้นะครับเที่ยวแบบหนาวๆอุณหภูมิติดลบนะครับแล้วก็เที่ยวบินของเราเนี่ยค่อนข้างเช้าเราก็ต้องมาแต่เช้ามืดเลยจะได้มีที่จอดรถในสนามบินด้วยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณสัก4และฟังก์ชันข้อมูลเที่ยวบินของเราครับสำหรับแอป AOT นี้นะครับถ้าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถ add my flight ลงไปได้นะครับเมื่อเรากด add my flight เนี่ยกรอกชื่อ flight number เที่ยวบินของเรานะครับแล้วก็วันที่ที่เราเดินทาง add my flight เข้าไปปุ๊บมันจะสามารถที่จะแจ้งข้อมูลของเที่ยวบินนั้นให้เราได้นะครับแล้วก็เราสามารถดูข้อมูลพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแถวที่เราจะไปเช็คอินเนี่ยอยู่แถวที่เท่าไหร่นะครับพอเข้าไปถึงด้านในแล้ว อีกกี่นาทีเกตจะเปิดที่ประตูไหนนะครับจะช่วยเตือนด้วยมีตัวเตือนมาใช่ไหมเฮ้ยสองอันเลยเฮ้ยเตือน2ครั้งแล้วใช่เตือน2ครั้งแล้วแล้วก็ไฟบินไมไฟของเราที่เช็คไว้660เตอร์ที่เราต้องเช็คอินคืออะไรโรลเอ็นใช่เกตยังไม่บอกยังไม่รู้ตอนนี้มันจะพาเราไปที่เช็คอินป่ะก็เฮ้ยยังไงผมขึ้นเป็นเส้นโอ้แล้วเราก็เดินตรงตามทางไปเราจะอยู่ตรงนู้นนี่ครับมีตัวเติมมาใหม่มันบอกว่าเกตเปลี่ยนเป็น G5 นี่โอ้เกตขึ้นแล้วแสดงว่าเช็คอินได้แล้วเนี่ยโอ้คือไม่ต้องไปเดินรอดูปกติต้องวิ่งมารอดูที่ป้ายใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยต่อไปเราจะต้องเข้าไปที่จุดตรวจค้นแล้วนะครับคือจุดตรวจ security แล้วก็ immigration นะครับด้านบนเดี๋ยวเราจะเช็ค security and immigration นะครับจะบอกเราได้ว่าจุดตรวจค้นกับจุดที่เนี่ย immigration เนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็น departure นี่โซน2 11นาทีโซน3 22ที่โอ้โหนานกว่าอีกต้องไปโซน2อ่ะดิจะไวอ่ะพูดครับโซน2ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาเราหรือร้านอาหารสักร้านนึงนะฮะจากแอปพลิเคชันนะคิงทาวเวอร์เฮ้ยมีอะไรเฮ้ยมีสเปซด้วยคืออะไรอ๋อมันมี2อันเวสเทิร์นกับอีสเทิร์นเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไปทางเกตของเราไปทางขวาจีอ่ะไหนดูที่เดินกี่นาที300เมตร329เมตรนี่ครับ9นาทีไหนขอโทษนะครับนี่ฮะก็คือบอกว่าเดิน9นาทีนะครับ300เมตรไปทางขวามือเวสเทิร์นนะเฮ้ยไม่เคยไปทางนี้เลยอ่ะไม่รู้เ
ถ้าไม่ใช้แอปนี่คือจะไม่รู้เลยนะว่ามีเกตอยู่มีเล้าสูงมีเลี้ยวเล้ากิงพาวเวอร์อยู่ฝั่งนี้เราไปฝั่งนู้นตลอดเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ฝั่งนี้ด้วยแต่ว่าในแอปพลิเคชันบอกว่ามีเล้าอยู่ฝั่งนี้ด้วยจริงด้วยครับ King Power Space ตรงนี้ก็มีฝั่งมันมีอยู่จริงมีทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกใช่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไปเดินคือแบบว่าต่อให้มาเก็ตทางนี้ก็ต้องเดินไปฝั่งนู้นเพราะไม่รู้ว่ามันอยู่ฝั่งนี้นี่ถ้าไม่ใช่แอปไม่รู้เลยใช่เพราะว่าปกติเราไปฝั่งนู้นตลอดเลยนะฮะไม่คิดว่าฝั่งนี้มีไงแล้วมันแล้วต้อนตัวอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเรากันเมื่อกี้มันมีเตือนมาครับมีเตือนมาแล้วครับใช่บอกว่าเราอยู่ห่างเขต689เมตรเฮ้ยวันนี้มีตัวเตือนมาแล้วครับในแอปบอกเกตเปิดแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามันบอดดิ้ง 9:10 นครับรีบดีกว่าครับอยู่ห่างตรงนี้ตั้ง600เมตรเฮ้ยขึ้นเครื่องแล้วเกือบไม่ทันแล้วเนี่ยขึ้นรถด้วยเอ็กโคโนมี่ไปทางขวาสวัสดีค่ะขึ้นเครื่องกันไปเกือบหมดแล้วนี่เพิ่งถึงตอนบอดดิ้งเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าควรมาก่อนเวลาบอดดิ้งนะครับเอาตัวอย่างทริปเที่ยวเกาหลีมาให้ดูกันนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวภาพรวมๆครับของทริปนี้เดี๋ยวเราจะสรุปทริปให้ดูกันอีกทีเพราะเราเที่ยวเกาหลีที่นี่แบบหนาวๆนะครับ3คืนนะครับแล้วก็เดินทางไปกลับรวมๆแล้วก็5วันนะทะเลหนาวมากครับรวมทั้งไปงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็งด้วยเดินออกมาข้างนอกสนามบินหนาวเลยตอนนี้แต่เดี๋ยวเรากลับไปรีวิวแอปพลิเคชันต่อเมื่อเราเดินทางกลับเข้าประเทศไทยนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราจะสามารถเช็คสายพันรับกระเป๋าได้ด้วยครับจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นเลยฮะ51ชอนแลนดิ้งแม่ถึงเร็วกว่าเวลาด้วยเดี๋ยวลงจากเครื่องนะครับสายพันของเรา23นะครับดูจากแอปกี้เรามาถึงจุดที่จะต้องตรวจคนเข้าเมืองนะครับ immigration แล้วก็ผ่านจุดนี้ไปก็จะเป็นจุดรับกระเป๋าครับต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบ4ทุ่มแล้วไปนะฮะออกมาด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราขอดูแอปพลิเคชันหน่อยครับว่าเราว่าแอปพลิเคชันเราจะจำที่จอดรถเราได้ไหมฮะเด็กไมค์ค่ะมันจะขึ้นเป็นแผนที่แบบนี้อ๋อข้างหน้าเราซอยนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลยครับแล้วก็ตรงข้ามไปอาคารนู้นเลยครับถึงแล้วครับอาคารจอดรถนะฮะเฮ้ยมันไปถูกแฮะและจากที่เราได้ลองใช้แล้วนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนเดินทางทริปเกาหลีเนี่ยผมก็ลองใช้หลายฟังก์ชันมากๆไม่ว่าจะเป็นจอดรถที่ไหนให้มันเรคคอร์ดไว้นะครับแล้วก็เที่ยวบินดูข้อมูลต่างและรวมทั้งระบบแจ้งเตือนของเขาเนี่ยแล้วก็การหาร้านอาหารหรือว่าแผนที่แผนผังในสนามบินเนี่ยรวมๆแล้วผมว่า AOT application เนี่ยเหมาะกับใครน่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้ข้อมูลไฟบินนะเวลาเราต้องมารับเพื่อนมารับญาติมารับพ่อแม่พี่น้องมารับแฟนเงี้ยที่สนามบินเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปเสียเวลามายืนรอดูบอร์ดว่าเฮ้ยไฟบินลงหรือยังแลนดิ้งหรือยังเปิดแอปพลิเคชันนี้ครับแล้วก็กรอกข้อมูลของไฟบินลงไปนะมันก็จะบอกเราได้เลยว่าเฮ้ยไฟบินเนี่ยแลนดิ้งหรือยัง
เหมือนกับที่เราไปยืนดูที่บอร์ดเลยคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาใช้บริการสนามบินแล้วก็อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินนะครับแอปพลิเคชันนี้จะมีข้อมูลให้ครบเลยทั้งแผนที่สนามบินนะแผนผังร้านอาหารอะไรอยู่ตรงไหนเซอร์วิสต่างๆในสนามบินมีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็คนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะหรือว่าใช้บริการสนามบินบ่อยๆเนี่ยบางทีข้อมูลอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะช่วยเราเรื่องแจ้งเตือนได้ว่าเฮ้ยใกล้ถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนช่วงเวลาที่เหลือสั้นๆน้อยๆที่เราต้องใช้ในสนามบินเนี่ยให้เราแบบสบายใจขึ้นไปเที่ยวออกไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวโดยสบายใจได้ว่าจะมีระบบช่วยแจ้งเกตพร้อมหรือยังเกตเปิดหรือยังนะฮะแอปพลิเคชันก็จะมีระบบแจ้งเตือนด้วยแล้วก็จะคอยดูข้อมูลนี้ได้เราก็จะมีเวลามากขึ้นสบายขึ้นเยอะเลยแล้วก็อีกคนนึงครับผมว่าคนที่ขี้ลืมแบบผมนะคือเราจอดรถไว้ที่ไหนมีระบบเรคคอร์ดด้วยว่าเราจอดอยู่ตรงไหนคนที่ชอบช้อปปิ้งนะแล้วมาใช้บริการสนามบินบ่อยๆนะผมว่าแอปพลิเคชันนี้ก็น่าสนใจนะมันมีระบบAirport Reward คือสะสมแต้มนะสามารถเอาไปใช้ลดราคาเซอร์วิสหลายอย่างในสนามบินได้ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถนะครับรถเช่าแล้วก็พวกเลาส์ต่างๆของเอกชนที่เขาให้บริการอยู่ในสนามบินแล้วก็ยังมีพวกร้านค้าพวกอะไรเงี้ยเอาแต้มไปแบบลดราคาได้ 10% 20% แล้วก็แอปนี้ครับ AOT Airport Application เนี่ยตอนนี้สามารถใช้ได้ใน6สนามบินทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS เลยคือถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับของ Android ก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่ารีวิว AOT Airport Application คนที่ใช้สนามบินบ่อยๆก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อตินิดนึงระบบอาจจะมีหลายส่วนกำลังพัฒนานะอันหน่อยอีกหน่อยเนี่ยจะมีฟังก์ชันด้วย AR Airport ก็คือแบบว่าเปิดปุ๊บแล้วส่องกล้องได้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นอะไรมันจะขึ้นมาเลยอันนี้ก็น่าสนใจก็รู้สึกว่าเขาจะพัฒนาเรื่อยๆจะมีฟังก์ชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าบางอันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมว่ามีแนวโน้มที่น่าสนใจทีเดียวนะมีหลายอย่างที่เราแบบจำเป็นต้องใช้แล้วก็ช่วยเรามากแต่ละครั้งที่เราใช้บริการสนามบินเราก็มีเวลาน้อยนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นกินข้าวได้สบายใจขึ้นก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดกันเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบนะครับฝากแชร์เพื่อนๆที่ใช้บริการสนามบินด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย